สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้มีข้อมูลบางอย่างจากคนวงในนะจ๊ะซึ่งคนๆนี้เนี่ยเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชาวไทยที่ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เป็นนายแบบที่นั่นด้วยแล้วก็เขาเนี่ยรู้จักช่างภาพที่มาถ่ายแบบให้นาริซ่าของเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังท้ายคลิปนะจ๊ะแต่แอดก็คงจะเอามาทั้งคลิปไม่ได้เนาะอันนั้นเบรกก่อนแล้วก็จะมีเรื่องนิสที่นอริซ่าของเรานั้นสร้าง impact ไปทั่วโลกใน Twitter ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดปรอดแตกและนอกจากที่จีนจะขึ้นอันดับ1แล้ว Twitter ทั่วโลกจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมานั่งดูกันในคลิปนี้นั่นเองจ้าต้องบอกเลยว่าภาพล่าสุดที่เป็นแค่ภาพนิ่งภาพที่2เท่านั้นทำ impact อะไรไปบ้างเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยจ้าโดยก่อนจะไปเริ่มประเด็นอะไรนะจ้าขอมาแวะที่น้องโรเซ่กันนิดนึงเพราะว่าก็มีการมาคอมเมนต์นอริซ่าของเราด้วยหัวใจลุกเป็นไฟแล้วก็พับทำหน้าแบบโอ้ my god ช็อกมากที่นอริซ่าเปลี่ยนลุคไปมากมายขนาดนี้นั่นเองก็คือลุคอินเตอร์แบบสุดตัวทั้งสีผิวทั้งลุคทั้งเอทิจูดอินเนอร์ต่างๆแล้วก็ช่างภาพที่ใช้ช่างภาพระดับอินเตอร์นะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ก็มีคนมากดไลค์กันเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วก็มีเซเลบริตี้คนดังทั่วโลกนั่นแหละที่มาคอมเมนต์หรือจะเป็นคนนี้นะที่กดไลค์ไวมากๆก็ตามทีนะจ๊ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีภาพคู่เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยพูดถึงแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเราก็ไปเรื่องต่อไปกันเลยละกันที่นอริซ่าของเราตอนนี้นะปัจจุบันนะจ๊ะผ่านไป1สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังโหดจ้าเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นนอริซ่าของเราก็ยังเป็นที่พูดถึงในอันดับที่1มากสุดบน Twitter ในสัปดาห์นี้โดยอยู่ที่ 38% จ้าตามมาด้วยประเทศไทยจ้า 35.2% บราซิล 4.1% ญี่ปุ่น 2.4% และโคลอมเบีย 2.0% จ้าไม่อยากจะคิดเลยว่านอริซ่าถ้าเกิดปล่อยเพลงมาจริงๆเนี่ยจะ impact ปรอดแตกสักแค่ไหนนะจ๊ะโอ้อยากให้ถึงวันที่28เร็วๆได้ไหมซึ่งก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับรองเท้าที่นอริซ่าของเรานั้นเลือกใส่มาในครั้งนี้นะจ๊ะเป็นจากแบรนด์ GCDS นั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกเขาก็มาทำการคอมเมนต์ให้หัวใจหลงรักนอริซ่าอีกคนหนึ่งแล้วจ้าไม่ว่านอริซ่าจะใส่แบรนด์อะไรก็ต้องมามีส่วนร่วมบน IG หรือว่ามากดลงกดไลค์มากดติดตามอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะเพราะแบรนด์ไหนก็รักพอใส่แล้วปุ๊บขายดีปั๊บอย่างแน่นอนอุ้ยแบรนด์ฉันได้รับการรับเลือกจากเจ้าแม่ขายออกแล้วจ้าตอนนี้ทำให้แบรนด์ของฉันกระตุ้นยอดขายมากขึ้นไปอีกทำไมจะไม่ดีใจแล้วนึงแค่ขอให้นอริซ่าเลือกไปหยิบใส่เท่านั้นแหละก็ดีใจกันแล้วจ้าเอออ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่มาจากในส่วนของ TikToker ที่แอดได้เล่าให้ฟังไปแล้วใช่มั้ยว่าเค้าเนี่ยเป็นนายแบบของคนไทยที่ไปอยู่ที่อเมริกานะจ๊ะก็มีประสบการณ์การถ่ายแบบแอดก็ไปฟังวิดีโอของเค้ามานิดๆหน่อยๆโดยจะมีวิดีโอตัวล่าสุดตัวนึงนะจ๊ะที่เค้าพูดถึงนอริซ่าของเราโดยบัญชีนี้เค้าชื่อว่า Thunder สายฟ้านะจ๊ะถ้าใครอยากไปพิมพ์เจอหรือพิมพ์หาใน TikTok ไปฟังเต็มๆก็ฟังได้เพราะแอดเนี่ยจะเอามาแค่บางส่วนของคลิปเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าประวัติของช่างกล้องคนนี้เค้าอิมแพคขนาดไหนต้องไปฟังเองเดี๋ยวแอดจะสรุปย่อให้ฟังก็แล้วกันว่าช่างภาพที่เค้าชื่อว่าแจ็คบิชแลนด์เนี่ยเค้าเป็นมายังไงกันแบบย่อๆนะจ๊ะก็คือตอนแรกๆเนี่ยเค้าก็เป็นช่างภาพทั่วไปอิสระที่เค้าถ่ายรูปเล่นนั่นแหละแล้วทีนี้เค้าก็ถ่ายไปถ่ายมาจับทางตัวเองได้นะจ๊ะช่วงแรกๆของการทำงานของเค้าก็จะเป็นการดีลนายแบบทั่วไปก่อนที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากแต่เป็นนายแบบนางแบบนั่นแหละมาถ่ายแบบไปถ่ายแบบมาแล้วทีนี้ซิกเนเจอร์ของเค้ามันเริ่มค่อยๆมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆในฝั่งอเมริกาใช่มั้ยจนพอผลงานไปเตะตาคนดังๆนะจ๊ะเค้าก็เริ่มใช้บริการคุณแจ็คบิชแลนด์นั่นแหละในการถ่ายแบบมากขึ้นอย่างเช่นคิมคาร์ดาเชียนบิลลี่ไอลิชทราวิสสกอตแล้วก็คนดังๆอีกมากมายนะจ๊ะรวมไปถึงพ่อแวมไพร์ของเราอย่างเช่นคุณโรเบิร์ตแพตตินสันนั่นเองจ้ะซึ่งเป็นผลงานแจ้งเกิดที่ขึ้นปก GQ นะอันนี้คือแอดสรุปมาอีกทีนึงจากนั้นเค้าก็เริ่มมีชื่อเสียงไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปคนดังมากมายจนเป็นงานปกติไปของเค้าแล้วนะจ๊ะก็คือเป็นช่างกล้องระดับโลกคนนึงแล้วมาล่าสุดเนี่ยนอริซ่าของเราก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับเค้าซึ่งตรงนี้นะจ๊ะในคลิปเนี่ยคุณTikTokerคนเนี่ยเค้าก็บอกว่านอริซ่าของเราเนี่ยทำให้คนฝั่งเอเชียเนี่ยรู้จักช่างภาพคนนี้ไปด้วยเลยจ้าก็คือประมาณว่าเค้ายอมรับว่านอริซ่าของเราน่ะดังในอเมริกาด้วยอยู่แล้วแต่ว่าช่างภาพคนนี้เนี่ยเค้าก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นทางฝั่งเอเชียด้วยนั่นเองจ้าต้องบอกว่า impact คู่นั่นเองนะทำให้ตีตลาดไปทั่วโลกได้มากขึ้นเพราะนอริซ่าของเราก็ global อยู่แล้วทุกคนชิป้าอะไรแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแอดไปเปิดคลิปบางส่วนที่แอดตัดคำสำคัญเนี่ยมาฝากกันนะครับส่วนใครอยากไปฟังเต็มๆนะจ๊ะก็ไปฟังบนหน้า TikTok ของเขาได้ Thunder สายฟ้านะจ๊ะต้องขอบคุณด้วยที่มาพูดอะไรดีๆแบบนี้ข้อมูลดีๆด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะแต่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าเอกรูปที่แจ้งเกิดหนักมากๆคือรูปนี้แน่นอนอนุภาพของลิซ่าไม่ได้มาแค่เอเชียแต่กลายมันทำให้คนฝั่งเอเชียรู้จักช่างภาพคนนี้ไปเลยตอนที่รีเสิร์ชเกี่ยวกับเขาเหลือไปเห็นภาพมันคือรูปเพื่อนกูเว้ยไอเนี่ยคือเพื่อนกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือกูจำรูปนี้ได้อะมึงแบบในระยะเวลาต่อมาจากถ่ายเพื่อนกูมาทราวิสสกอตเลยเหรอวะนี่ช่างภาพที่เคยถ่ายกูบางคนก็แบบมึงล่าสุดลิวนัสเอ็กซ์ก่อนหน้านั้นก็ถ่ายคริสบาวบางคนแม่งบินไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วถ่ายคิโกะแล้วอ่ะก็เลยอยากจะฝาก positive message ว่าแบบลองให้โอกาสคนจากผลงานดูอย่าเพิ่งไปยึดติดว่าเขาจะต้องเป็นคนที่แบบดังแล้วหรือว่าแบบมีคอนเนคชั่นที่ดีแล้วเพราะว่าถ้าผลงานเขาดีนะเขาจะเอาตัวเองไปถึงจุดที่แม่งแบบ
สุดยอด